ักมงคลครับเป็นพืชกินใบชนิดนึงเป็นต้นไม้ป่าเป็นพืชป่าเป็นพืชกินใบนะครับมีรสชาติคล้ายๆผักหวานนะครับกะวันนี้ค่อยมาเก็บผักมงคลก็เอาไปโลกินหรือว่าแกงกินก็ได้ครับอันนี้มีรสชาติคล้ายๆผักหวานแทบละแยกนิโอว่าเป็นผักอันนี้นะครับก็คือทารับตาหินนะครับก็คือผักหวานเป๊ะเลยครับเนาะผักมงคลหรือว่าภาษาที่พ่อเฮาเจอในก็คือผักอีน้อยนางแหน่ครับผักอีน้อยนางแหน่นะครับนี่เขากินยอดเขากินยอดเลยครับยอดอ่อนเนาะยอดอ่อนนะครับมันกินเบอร์ที่ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่ประมาณนี้ครับนอนนี้เดี๋ยวว่าไพ่เรามาเก็บนะครับเอาไปโลจิ้มแก้วนะครับมันเป็นพืชอยู่ป่านะครับอยู่ป่าอยู่แถวภูเขานะครับพี่น้องอันต้นไม้ชนิดนี้คืออยู่ตามภูเขานะครับแต่บังเอิญว่าบ้านหมู่บ้านนี้นะครับป้าไผก็แต่เกิดมาก็มีเคยเห็นอยู่บางอื่นนะครับมันเขาก็ไม่เห็นอยู่บ้านนี้นะครับมันพักชนิดนี้เนาะก็บ้านนี้มันเป็นบ้านที่อยู่แถวอันแถวภูเขานะภูเขาหลายก็เคยเฮาป่าก็เคยเจอต้นมันอยู่ครับเป็นไม้พุ่มนะครับมันมายึดต้นเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะแล้วมีก็คล้ายๆผักหวานนะครับรสชาติมันเนาะก็ภาษาทั้งอื่นก็อาละห้องมีคือเดียวนะครับแต่ได้ยินอยู่ทางกันกาฬสินธุ์ครับก็ห้องว่าผักอีน้อยนางแหน่นะครับแต่ทางนี้เขาห้องว่าผักมงต้นนะครับก็รู้จักว่ามันอยู่ในป่านะครับการขยายพันธุ์ก็มีแน่จริงว่าเอาเมล็ดขยายได้วอนครับแต่เคยเห็นเขาตอนนะครับตอนหรือว่าไปคุดเอานอมันนะครับนอมันที่มันขึ้นมาตามดินนะไปคุดเอาอันเป็นพืชที่มักน้ำพอสมควรนะครับจะพดน้ำดูๆนะครับย่ามนี่ก็มันกระโปงยอดนะครับตอนมีเคยได้กับแซ่บครับเยอะแต่พอได้แล้วกับมีค่อยมาเด็ดกินก็รอครับในฤดูกาลนี้ก็แห้งเด็ดก็แห้งปุ้งนะครับพี่น้องได้สำนีกับอิ่มนะครับแต่เอาอีครับเด็ดเพื่อให้มันป่งยอดนะครับถ้าไม่เด็ดมันก็ไม่ป่งก็ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกผักอะไรนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกผักม่วงต้นนะครับแล้วก็ทางกาฬสินธุ์ก็จะเรียกอีน้อยนางแหน่นะครับนี่มันเป็นเม็ดนะครับมันเป็นเม็ดจำไม่ได้ว่ามันแบบว่าขยายพันธุ์โดยเมล็ดได้หรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้นี่ครับเม็ดมันจะเป็นแบบนี้แก่แล้วก็แตะพอเม็ดมันแก่แล้วก็แตะครับนี่ถือว่าแก่แล้วครับมันกินมีแซ่บนี่ต้องมันต้องอ่อนกว่านี้นี่ก็ถือว่าแก่แล้วครับต้องอ่อนกว่านี้นะแต่ก็กินได้ครับกินได้พอแล้วมั้งได้เยอะแล้วครับได้เยอะแล้ววันนี้ก็มาแนะนำผักที่
ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับผักโมงตนหรือว่าไปเสิร์ชหาคำว่าผักอีน้อยนางเหน่นะครับก็เจอเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ